สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสจำกัดอู่กลางกรมการประกันภัยแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกชนิดประสบการณ์มากกว่า40ปีมั่นใจได้กับการรับประกันหลังการซ่อมทุกคันสนใจโทรสอบถามได้ที่045252883 0452528844ปุ๊บปั๊บออนทัวร์ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์คาร์เต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Eagle Eye สนใจติดต่อ0897229744 0827578344คลิปนี้รีวิวนี้ก็จะมารีวิวขั้นตอนงานซ่อมนะครับของเจ้า Toyota Yaris นะ Toyota Yarisคันอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมคัน Toyota Yaris เนี่ยก็ได้เกิดเหตุเข้าด้านท้ายนะด้านท้ายก็จะมีประตูนะที่โดนนะครับแล้วก็บังโคลนหลังซ้ายนะบังโคลนหลังซ้ายทับในนะครับแล้วก็ตัวกันชนไปท้ายแตกนะครับมีล้อแล้วก็ตัวคานเขาจะบิดนะตัวคานเขาจะบิดข้างล่างซุ้มล้ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะก็ดูอย่างเงี้ยเป็นแผลจิ๊บๆนะครับแผลไม่เยอะนะครับเพราะว่าเหล็กเขามันไม่ค่อยหนานะอยู่รอบคันแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีวงกบประตูก็จะมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวดูขั้นตอนการรื้อกันก่อนนะครับแล้วก็ว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยทำยังไงกันต่อโอเคครับครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องรื้อก่อนนะรื้อกันชนแต่ตอนเนี้ยลูกค้าคันนี้เข้ามาตอนวันอาทิตย์นะครับคือวันเสาร์ที่สามก็วันอาทิตย์วันที่สี่นะครับวันนี้ห้าวันจันทร์ที่ห้าเดือน8 62นะครับก็เข้ามาใบเคมยังไม่เข้ามานะครับก็ทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับช่วงระหว่างรอใบเคมกับลูกค้านะก็คือว่าดูคร่าวๆก่อนนะครับเราไม่รอนี่นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะก็คือว่าได้แค่ดูตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับยังลื้อแบบออกมาแบบ 100% เลยเหมือนคันรีโว่ขาวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวที่เห็นก็คือคานนี้ไปละคือปืนล้อก็ไปแน่นอนนะครับเมื่อมันเข้าขนาดนี้ทุกอัพอาจจะโคตรนะต้องโคตรแน่นอนนะครับโคตรพวกท่อน้ำต่างๆนะตัวเนี้ยมันก็จะมีไอ้ต้องลมบางสิ่งถ้าแตกนะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ให้ดูนะครับก็ตัวคานเนี่ยนะครับเปลี่ยนแน่นอนนี่คือช่วงล่างของ Toyota Yaris นะครับไม่ว่า Yaris อย่างเดียวนะทั้ง Vios นะครับ Vios ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายกันVios Yaris Active อะไรครับรถเก่งเล็กนะครับของ Toyota ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะที่เครื่องไม่เกิน 1,500 นะเครื่องไม่เกิน 1,500 จะอยู่อย่างนี้สังเกตดิเห็นไหมครับนี่ตัวนี้มันจะคดเนี่ยเห็นไหมนี่ครับบี้เข้าไปเลย บี้เข้าไปเลยนะตัวนี้จะบี้เข้าไปเลยนะครับก็คือต้องเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะดัดมันส่งดัดถามว่ามันส่งได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าไม่เวิร์กเพราะว่าอาจจะเอียงอะไรอย่างเงี้ยมันกินนี่คือคานหลังของเจ้ายาริสนะครับนี่นะครับดูเอานะครับอันนี้ลูกค้าแต่งท่อไอเสียมาด้วยนะท่อไอเสียมาด้วยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมใช้ไอขาตั้งนะเพื่อความนิ่งนะครับผู้ชมจะได้ไม่ลายตานะครับเพราะว่าโดนติงมาเยอะนะก็เลยได้ใช้ขาตั้งแต่มันไม่สะดวกไงมันต้องไม่เหมือนถือแล้วก็จี้ได้เลยว่าตรงนี้แต่ว่ามือผมไม่นิ่งนะครับเวลาผมพูดไปด้วยมือผมชอบดิ้นไปด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ตัวนี้เป็นหูลากนะครับหูลากเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นหูลากนะนี่ก็จะเป็นเหล็กหนาประมาณ2มิลครึ่ง3มิลได้นะครับเหล็กหนาประกบกับตัวโครงคัสซีหลักของเขานะนี่นะครับมานี้จะเป็นถ้วยเป็นเบ้าฝาท้ายนะเบ้าฝาท้ายไอ้เบ้าล้ออะไหล่นะครับเบ้าล้ออะไหล่ผู้ผิดนะฮะตัวนี้เป็นเบ้าล้ออะไหล่ยะไอ
ถังน้ำมันเป็นพลาสติกนะดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพลาสติกดีหนึ่งไม่ขึ้นสนิมนะครับสองต้นเบานะครับเดี๋ยวเราไปดูนอกเหนือจากการซ่อมกันแล้วกันนะครับนอกเหนือจากการซ่อมไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนี่นะฮะนี่คือช่วงล่างของเจ้ายาริสนะครับยาริสรุ่นเก่านะไม่ใช่รุ่นใหม่ดูโฉมมาก็แล้วกันผมก็จำปีไม่ได้เยอะมันหลายรุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกข้อน้ำมันต่างๆนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อข้อเบรกที่ผิดนะครับข้อน้ำมันเบรกนี่นะครับข้อน้ำมันเบรกข้อมีข้อน้ำมันเบรกข้อน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีนะข้อน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีนะครับเข้าข้อไอเสียนี่คือลูกค้าเขาแต่งมาแล้วนี่ครับตัดต่อมาน่าจะเอาตัวคลองออกอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับลากข้างใต้นี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นการกันเจ้ากันไอกระแทกอะไรต่างๆนะเป็นแผ่นเรียบแล้วก็ถักขึ้นมาให้มีรูมีสันนะครับก็ประมาณนี้ของเจ้ายาริสนะครับสำหรับ EP 1ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับนะเราไปดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าของเจ้ายาริสเนี่ยก็โอ้โดนประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับตัวสเกิร์ตหน้านะสเกิร์ตหน้าก็แตกนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในการเคลมหรือเปล่าเพราะว่ามันชนท้ายมานะชนท้ายมาตอนนี้นะครับพอดีให้ลูกน้องถอดป้ายออกก่อนไม่ออกสื่อนะไม่ออกสื่อนะครับส่วนด้านช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยปีกนกล่างนะปีกนกล่างจะมีคานตรงนี้นะครับคานนี้เป็นคานยึดปีกนกล่างนะแล้วก็ยึดแท่นเกียร์ด้วยนะครับแท่นเกียร์ด้วยตัวนี้เป็นคานหลักเลยนะคานหลักของเขานะครับคานหลักปีกนกล่างนะตัวนี้จะต่างกับทางรถกระบะนะครับจะไม่มีปีกนกบนนะครับจะเป็นคอม้าขึ้นมาเลยนะจะเป็นคอม้าขึ้นมาเลยนะครับคอม้าขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นช็อคอัพไปยึดกับเหล็กซุ้มล้อนะเหล็กซุ้มล้อด้านบนแต่นี่ตัวช็อคอัพก็จะมีเบ้าหัวช็อคอัพอะครับที่มันเป็นฟรีได้นะครับหมุนได้นะเพราะว่าเวลาล้อเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะหมุนตามอันนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นอ่างน้ำมันเครื่องนะอ่างน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นอ่างน้ำมันเครื่องนะประมาณนี้นะครับอ่างน้ำมันเครื่องอันนี้ก็เป็นอ่างน้ำมันเกียร์ตัวผิดนะครับอ่างน้ำมันเกียร์อ่างน้ำมันเครื่องอยู่นี่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคอยเสียลงมาแค่ตรงนี้นะแค่เตอร์ติกอยู่ตรงนี้นะครับตัวกองไอเสียของเขาแล้วก็ของรถเก๋งไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับกันหินกันหินใต้หม้อน้ำนะตัวนี้นะครับจะเน้นเบานะครับเน้นเบาเน้นประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าบ้านเรานะราคารถมันไม่มีอะไรนะครับแต่ภาษีมันแพงนะครับต้องเข้าใจเขาด้วยนะภาษีมันแพงนะครับคือระบบของรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรดิบๆเลยนะครับส่งกำลังมาที่ล้อไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลมีแค่ระบบเบรก ABS เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ช่วงระหว่างรอใบเคมนะรอใบเคมมาเมื่อใบเคมมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งทำรายการนะตอนนี้แค่ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ได้ลื้อละเอียดนะครับลื้อละเอียดเพราะว่าบางทีมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นนะยังเจ้าซุ้มล้อเนี่ยข้างในก็จะมีเหล็กซุ้มล้ออีกมีพลาสติกซุ้มล้ออะไรอีกพลาสติกกันโคลนมีทับในตรงนี้อีกนะประมาณนี้นะมันเยอะนะครับดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าอัคเซสซอรี่ในการประกอบของเขามันเยอะนะมันเยอะก็รอใบเคมมานะครับผมทำรายการนะเหมือนขั้นตอนของรีโวเดะทุกอย่างเลยนะครับเหมือนคันนั้นเลยรีโวขาวเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็แต่คันนี้จะต่างกันที่ว่ามันไม่ได้เป็นซ่อมอลังการขนาดนั้นไม่ได้เป็นเกินทุนขนาดนั้นนะซ่อมเกินทุนขนาดนั้นนะครับก็ติดตามรายการเมื่อผมเขียนไปแล้วเนี่ยผมก็พิมพ์ในระบบคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเวอร์ไวนะครับคนนั่งคุมเขาก็อยู่บริษัทนั่งดูหน้าจอนะครับนั่งดูหน้าจอแต่ว่าคันนี้ก็คือเราทำเสนอเข้าไปแล้วในหน้าจอเมื่อทางบริษัทประกันรับทราบเห็นแล้วในหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมาปิ้นใบที่ผมเสนอไปนะกลับมาที่อู่นะครับมาพร้อมพนักงานเลยมาตรวจสอบความเสียหายนะมาตรวจสอบความเสียหายของเจ้าตัวรถว่าเสียหายจริงไหมอู่ที่ต่างไหมอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเมื่อคุยกันเรียบร้อยมาดูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็
ริ่มการจัดซ่อมนะครับเริ่มการจัดซ่อมเข้าคิวนะครับที่อู่นะแต่ที่อู่ผมก็เป็นแพงนี่ก็คือจัดงานนะครับจัดงานจะไม่มีคิวนะอยู่ที่ว่าช่างเราจะว่างวิ่งมาหาไหมนะครับตอนนี้ก็คือว่าแล้วก็ดูว่าตอนนี้มันเหมาะกับช่างคนไหนนะครับเมื่อนายช่างนายเอมาอย่างเงี้ยเขาติดงานคันนี้อยู่ก็เมื่อดูคันนี้แล้วเมื่อเขาติดงานคันเออยู่เนี่ยดึงมาได้ไหมนะครับถ้าดึงมาได้งานเอมันจะก็จะค้างนะค้างแล้วก็ดูว่างานเอค้างเนี่ยมันค้างรออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าต้องจัดนะอยู่ที่อู่ละทีนี้นะครับแต่ส่วนด้านอะไรเนี่ยทางผมเนี่ยคุยกันกับป้าละว่าคันเนี้ยมันไม่เยอะก็เลยให้ทางประกันจัดอะไรมานะครับปีรถคันนี้อาจจะเป็นปีเก่านะครับปีเก่าน่าจะเป็นอะไรที่มาน่าจะเป็นไม่อะไรใหม่เทียบเท่านะครับหรือไม่พูดตรงว่าไม่อะไรไต้หวันก็เป็นอะไรแท้ก็แล้วแต่ทางประกันเขาจะจัดมานะครับอยู่ที่ว่าปีรถด้วยเขาจะคำนวณของเขามีเกณฑ์ของเขาต่างๆแล้วก็สื่อกับทางเจ้าของรถอีกทีนึงนะครับแต่ส่วนมากจะให้อู่สื่อ อันนู้นเขาเลี่ยงเลยเขาเลี่ยงนะครับเขาจะให้อู่เราสื่อนะครับอู่เราก็จะสื่อว่ามาอย่างงี้ๆนะแล้วก็ให้อู่ขอความร่วมมือให้อู่บอกทางเจ้าของรถด้วยนะครับก็เราก็ทำงานเต็มที่นะก็บอกตามความจริงไปนะว่าแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้รับปากนะว่าจะมาเป็นของไต้หวันหรือเปล่านะครับแต่ว่าแผลแค่นี้น่าจะเป็นของแท้นะของแท้ยังคงยังคานอะไรเงี้ยลูกปงลูกปืนล้อนะครับพวกล้อก็โคตรแน่นอนนะเมื่อมันเข้าอย่างเงี้ยล้อแม็กอย่างเงี้ยโคตรมันซ่อมได้อยู่แล้วครับล้อแม็กมันไม่ได้ล้อแต่งนะมันหนาซ่อมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าตัวเจ้าพวกบอดี้ต่างๆที่มันฉีกเนี่ยนะครับที่มันฉีกเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยครับที่มันฉีกเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนนะครับเป็นของแท้นะของแท้ก็ทางอู่ให้ประกันจัดนะทางอู่ให้ประกันจัดก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตาม EP 2สำหรับเจ้า Toyota Yaris นะครับ Toyota Yaris อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย